ข่าวล่าสุดจากฟิลิปปินส์เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์มีรายงานว่าไอ้งูเหลือมแดนนี่เนียเตสเจ้าของตำแหน่งชาวฟิลิปปินส์ผู้คว้าแชมป์ไฟเวทด้วยการชนะคะแนนเอกตะวัน BTU เรือไวกิ้งที่ฟิลิปปินส์และได้ต่อยเป็นคู่รองรายการนี้อาหังการประกาศหวังข้ามรุ่นหลังกำราบเรเบโคด้วยการเตรียมขึ้นชั้นพบเก่งใหญ่ในรุ่นไฟเวทพร้อมอวยพรให้เอสตาด้าประสบชัยชนะเหนือศรีสะเกษเนื่องจากตนเคยไล่ล่าหวังจะท้าชิงกับเอสตาด้ามานานแล้วตั้งแต่ครั้งนักชกเม็กซิกันเป็นแชมเปี้ยน112ปอนด์ของ WBO และซุปเปอร์แชมป์ WBA แต่เอสตาด้านั้นบายเบี่ยงมาตลอดไอ้งูเหลือมเปิดใจว่าเชื่อมั่นว่าเอสตาด้าจะแย่งแชมป์โลก115ปอนด์จากนักชกไทยในการชกคืนวันเสาร์นี้ได้แน่แต่หากผิดแผนจากนี้ตนก็พร้อมจะทาบรัศมีกับศรีสะเกษด้วยเช่นกันสำหรับเนียเตสผ่านการครองแชมป์โลกมาแล้ว3พิกัดรุ่นทั้งรุ่น105ปอนด์108ปอนด์ WBO 112ปอนด์ของ IBF หากสารฝันสำเร็จจะกลายเป็นแชมป์โลก4รุ่นของฟิลิปปินส์โดยทันที